นิทานเรื่องลิงกับเต่าบนฝั่งที่เจ้าลิงอาศัยอยู่นั้นผลไม้ที่มีอยู่ถูกเจ้าลิงเก็บกินทุกวันจนหมดเกลี้ยงมันกำลังนั่งครุ่นคิดว่าจะหาอาหารจากไหนมากินดีเฮ้ยบัวจริงบัวจังบัวจังบัวจริงอาหารอร่อยล่อยหลอทุกวันแล้วทำไงดีนั่นเราเจี๊ยกเจี๊ยกคิดออกแล้วบนฝั่งตรงข้ามนั้นต้องมีอาหารให้ข้ากินแน่ๆเลยอีว่าแต่ข้าจะข้ามแม่น้ำไปได้ยังไงล่ะเด้อขณะนั้นเองเจ้าเต่าว่ายน้ำเชื่องช้าผ่านมาเจ้าลิงจึงออกอุบายว่าเอ้ยท่านผู้เต่าเต่าท่านช่างว่ายน้ำเก่งจริงๆนะเนี่ยนี่ข้าอยากทำได้อย่างท่านจังเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าเต่าหลงดีใจกับคำเยินยอจึงบอกให้เจ้าลิงนั้นนั่งไปบนหลังของมันเจ้าจะไปไหนล่ะนั่งบนหลังข้าไปก็ได้นะเจ้าลิงแอบรอบยิ้มแล้วขึ้นไปนั่งบนหลังเต่าอย่างสบายใจข้าอยากไปฝั่งตรงข้ามาท่านช่วยพาข้าไปหน่อยนะนี่ถ้าข้าว่ายน้ำเก่งอย่างท่านก็คงจะดีอ่ะไม่ต้องเดือดร้อนท่านต้องลำบากไงเจ้าลิงพูดเยินยอเจ้าเต่าไปตลอดทางเมื่อเจ้าเต่าพาลิงไปจนถึงอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าลิงก็กระโดดแผ่วขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วแล้วหันมาพูดกับเจ้าเต่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะเจ้าก็ไม่ได้ว่ายน้ำเก่งสักเท่าไหร่หรอกช้าก็ช้าข้านั่งซะจนเมื่อยขาเลยนี่ถ้าข้าไม่เห็นว่าเจ้ามีประโยชน์แล้วก็นะข้านะไม่มีวันชมเจ้าหรอกเจ้าเต่าหน้าง้อกระเดกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงคำเยินยอของผู้อื่นเพราะเขาอาจจะหวังผลประโยชน์จากเราก็ได้ครับ